สวัสดีครับท่านผู้เรียนสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนนะครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ก็เป็นชั้นพื้นฐานนะครับบทที่46นะฮะบทที่46ก็สอนถึงบทที่46นะครับก็ไม่ได้กำหนดว่าจะสอนถึงบทที่เท่าไหร่ก็สอนไปเรื่อยๆนะครับแต่งไปก็สอนไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ติดตามการสอนได้ณบัดนี้นะครับที่46课ที่46课บทที่46到河里去到河里去นี่ก็คือไปในแม่น้ำเหอหลี่ก็คือในแม่น้ำชี่แปลว่าไปเต้าเหอหลี่ชี่ไปในแม่น้ำผู้หยีผู้หยีก็คือจับปลานะผู้หยีหมายถึงการจับปลานะครับเรียกว่าผู้หยีเต้าเหอหลี่ชี่ผู้หยีไปในแม่น้ำจับปลานะครับเสี่ยวตี้ก็คือน้องคนเล็กเราเรียกว่าเสี่ยวตี้นะครับเสี่ยวตี้น้องคนเล็ก喜欢吃喜欢吃ก็คือชอบกินนะ喜欢吃烤鱼烤鱼ก็คือปลาย่างปลาย่างเรียกว่า烤鱼นะปลาย่างSiao Di 喜欢吃烤鱼ก็แปลไทยก็แปลว่าน้องคนเล็กน้องชายคนเล็กชอบกินปลาย่าง小弟问哥哥小弟ก็คือน้องชายคนเล็ก问ก็คือถาม哥哥哥哥ก็คือพี่ชาย鱼从哪里来ปลามาจากไหนหยีแปลว่าปลาหยีหยีปลานะโฉมแปลว่าจากนาลีแปลว่าที่ไหนหลายแปลว่ามาโฉมนาลีหลายแปลว่ามาจากไหน小弟问哥哥หยี从哪里来น้องชายคนเล็กก็ถามพี่ชายว่าปลามาจากไหนนะครับเกอเกอซัวเกอเกอซัวก็คือพี่ชายพูดว่าเกอเกอซัวหยีฟูหยีฟูก็คือชาวประมงหรือคนจับปลาเรียกว่าหยีฟูชงสุยหลีก็คือจากในน้ำเรียกว่าฉงสุยหลีผู้หลายก็คือจับมาผู้หลายเตอร์จับมาจากในน้ำผู้หลายเตอร์หยีฟู่ฉงสุยหลีผู้หลายเตอร์ก็แปลว่าชาวประมงจับมาจากในน้ำนะครับหยีฟู่หยีฟู่ก็คือชาวประมงคนจับปลาเรียกว่าหยีฟู่ชงสุยหลีผู้หลายเตอก็คือจับมาจากในน้ำชงแปลว่าจากสุยหลีแปลว่าในน้ำผู้หลายก็คือจับมันมาผู้หลายเตอ小弟弟ก็คือน้องชาย小弟弟再问哥哥说ก็ถามพี่ชายอีกว่าคำว่าจ่ายเวิร์นก็คือถามอีกจ่ายเวิร์นถามอีกเกอเกอพ
พี่ชายซัวก็คือว่าหยีฟูก็คือชาวประมงหรือคนจับปลาหยีฟูเจินเมอร์ผู้หยีเตอจับอย่างไรจับปลาอย่างไรเจินเมอร์แปลว่าอย่างไรผู้หยีผู้หยีก็คือจับปลาหยีฟูเจินเมอร์ผู้หยีเตอก็แปลว่าคนจับปลาจับปลาอย่างไรหรือชาวประมงจับปลาอย่างไรเก๋อเก๋อ笑着说哥哥笑着说哥哥ก็คือพี่ชาย笑着说ก็คือพูดยิ้มไปพูดไปเรียกว่า笑着说พูดไปยิ้มไป笑着说คำว่า笑แปลว่าหัวเราะแปลว่ายิ้มก็ได้นะ笑着说ก็คือหัวเราะไปพูดไป笑着说有的渔夫ก็คือมีชาวประมงบางคนคำว่าโยเตอร์แปลว่าบางคนโยเตอร์หยีฟูชาวประมงบางคนคนจับปลาบางคนย่องย่องแปลว่าใช้นะเตี่ยวกันเตี่ยวกันก็คือคันเบ็ดตกปลาเรียกว่าเตี่ยวกันเตี่ยวกันนะครับเตี่ยวหยีคำว่าเตี่ยวหยีก็คือตกปลานะใช้เบ็ดตกปลาเรียกว่าเตี่ยวหยีย่องเตี่ยวกันเตี่ยวหยีนะครับย่องเตี่ยวกันเตี่ยวหยีก็คือใช้คันเบ็ดไปตกปลานะครับ有的渔夫用เตี่ยวกันเตี่ยวหยีนะครับก็แปลไทยแบบว่ามีชาวประมงบางคนหรือมีคนจับปลาบางคนก็ใช้คันเบ็ดไปตกปลาโอเคนะครับโยเตอร์แปลว่าบางคนโยเตอร์ย่งหยีหว่างคำว่าย่งแปลว่าใช้หยีหว่างแปลว่าแหจับปลานะแหเรียกว่าแหจับปลาเรียกว่าหยีหว่างนะครับใช่สุยหลีในน้ำอยู่ในน้ำใช่สุยหลีผู้หยีผู้หยีก็คือจับปลา有的用鱼网在水里扑鱼有的用鱼网在水里扑鱼นะก็แปลไทยแปลว่าบางคนก็ใช้แหจับปลาจับปลาในน้ำนะครับโอเคต่อไป也有的ก็มีบางคนเย่โยเตอร์เย่แปลว่าก็โยเตอร์แปลมีบางคนนะครับจ่ายสุยรีอยู่ในน้ำเรียกว่าจ่ายสุยรีย่งเจ้าคำว่าเจ้าเนี่ยนะแปลว่าสุ่มนะครับแปลว่าสุ่มในนี้แปลว่าสุ่มแปลว่าหน้ากากก็ได้นะในนี้แปลว่าสุ่มย่งเจ้าใช้สุ่มผู้หยีจับปลานะครับเคยเห็นไหมครับสุ่มจับปลาเอาครอบแล้วก็เอามือล้วงไปจับมันนะครับ也有的在水里用叫扑鱼ก็มีบางคนใช้สุ่มจับปลาในน้ำ也有的ก็มีบางคน也有的是ก็คือหรือเป็น养鱼เลี้ยงปลาเรียกว่า养鱼หลายไม่的นำมาขายหลายไม่เติมมาขาย也有的是养鱼来卖的也有的是养鱼来卖的ก็มีบางคนนะเลี้ยงปลามาขายเข้าใจนะครับต่อไป小弟在问哥哥说小弟ก็น้องชายคนเล็กเรียกว่า小弟น้องคนเล็ก在问ก็ถามอีกเก้อเก้อพี่ชายซัวก็คือพูดนะครับ小弟在问哥哥说ก็แปลไทยแปลว่าน้องคนเล็กก็ถามพี่ชายอีกว่าน่าอย่างนั้นเก้อเก้อพี่ชาย就去
跟渔夫ก็ไปหาชาวประมงหรือคนจับปลาไม่เขาหีซื้อปลาย่างไม่เขาหีหมายแปลว่าซื้อเขาหีปลาย่างหลายเกิดหัวชื่อมาให้ฉันกินหลายเกิดหัวชื่อปะเถอหรือแปลว่าสิก็ได้นะหลายเกิดหัวชื่อปะมาให้ฉันกินสิโอเคนะทั้งประโยค那哥哥就去跟渔夫买烤鱼来给我吃吧ก็แปลไทยก็แปลว่าถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปซื้อปลาย่างกับคนจับปลามาให้ฉันกินสิอันนี้น้องชายพูดนะ哥哥说พี่ชายพูดว่า哥哥说不是ไม่ใช่不是ไม่ใช่我是去餐厅买的我是ก็คือฉันคือหรือฉันเป็น去餐厅ไปร้านอาหารเรียกว่า餐厅餐厅ร้านอาหาร买的ซื้อไปซื้อที่ร้านอาหาร去餐厅买的我是去餐厅买的ฉันไปซื้อที่ร้านอาหารเข้าใจนะชั้นทิ้ง有卖烤鱼ชั้นทิ้งก็คือร้านอาหารชั้นทิ้ง有卖ก็คือมีขายเรียกว่า有卖烤鱼烤鱼ก็คือปลาย่างชั้นทิ้ง有卖烤鱼ร้านอาหารมีขายปลาย่างชั้นทิ้งก็คือร้านอาหารเรียกว่าชั้นทิ้งชี่ชายซื่อชี่แปลว่าไปชายซื่อแปลว่าตลาดตลาดสดนะเรียกว่าชายซื่อหมายซื้อปลาเรียกว่าหมายหลายจั่วเข่าหีมาทำปลาย่างหลายจั่วเข่าหีหลายไม้มาขายทั้งประโยช餐厅去菜市买鱼来做烤鱼来卖ก็แปลไทยแปลว่าร้านอาหารไปซื้อในตลาดสดซื้อปลามาทำปลาย่างขายเข้าใจนะ小弟弟说小弟弟小弟说ก็คือน้องคนเล็กพูดว่า小弟说นะครับ我听到爸爸说ฉันได้ยินคุณพ่อพูด我แปลว่าฉัน听到แปลว่าได้ยินได้ยินเรียกว่า听到爸爸คุณพ่อ说ก็คือพูด我听到爸爸说ฉันได้ยินคุณพ่อพูดไต้หวันประเทศไทยสุยหลี่ยูหยีในน้ำมีปลาสุยหลี่ยูหยีเถียนหลี่ในนาเรียกว่าเถียนหลี่เถียนคำนี้แปลว่านาเถียนหลี่ในนาโยต้ามีมีข้าวสารมีข้าวเนี่ยต้ามีก็คือข้าวข้าวสารเรียกว่าต้ามีมีข้าวเรียกว่าต้ามีก็คือข้าวนั่นเองซื่อผู้ซื่อใช่หรือเปล่าซื่อผู้ซื่อนะครับไต้หวันสุยหลี่ยูหยีเถียนหลี่ยูต้ามีซื่อผู้ซื่อก็คือประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีข้าวใช่หรือเปล่าซื่อผู้ซื่อนะครับโอเคต่อไป哥哥说是的哥哥说ก็คือพี่ชายพูดว่า是的ใช่ครับ是的泰国水里到处都有很多鱼泰国水里ก็คือประเทศไทยในน้ำไต้หวันสุยหลี่สุยหลี่ก็คือในน้ำเต้าชู่
ทุกหนทุกแห่งเรียกว่าเต้าชู่โตโยล้วนมีทั้งนั้นโตโยเหินตัวหยีปลามากมายเหินตัวหยีเหินตัวแปลว่ามากมายไทกัวสุยหลีเต้าชู่โตโยเหินตัวหยีประเทศไทยในน้ำทุกหนทุกแห่งล้วนมีปลามากมายโอเคนะครับต่อไปเทียนหลี有大米也有鱼ในนามีข้าวและก็มีปลาด้วยเทียนหลี有大米也有鱼โอเคนะเข้าใจนะในนามีข้าวและก็มีปลาด้วยเทียนหลี有大米也有鱼ต่อไป哥哥小的时候ตอนที่พี่ชายยังเล็กอยู่小的ก็คือยังเล็กยังอายุน้อย小的时候เวลาที่ยังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับ哥哥小的时候พี่ชายตอนเป็นเด็กอยู่喜欢到田里去钓鱼喜欢แปลว่าชอบ喜欢ชอบเต้าเถียนหลีชี่ไปในท้องนาเต้าเถียนหลีชี่เตี้ยวหยีก็คือตกปลาเรียกว่าเตี้ยวหยี哥哥小的时候喜欢到田里去钓鱼พี่ชายตอนเป็นเด็กอยู่ชอบไปในท้องในทุ่งนาในท้องนาตกปลาเซียนจ้ายก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ผู้กันคำว่าผู้กันนี่ก็แปลว่าไม่กล้าคำว่ากันแปลว่ากล้าชี่เตี้ยวหยีเลยไปตกปลาแล้วเตี้ยวหยีแปลว่าตกปลาเซียนใจผู้กันชี่เตี้ยวหยีเลยปัจจุบันนี้ไม่กล้าไปตกปลาแล้วเข้าใจนะต่อไปเซียวตี้อ้วน哥哥说小弟问哥哥说ก็คือน้องชายก็ถามพี่ชายว่า为什么ทำไมเพราะอะไร为什么哥哥พี่ชาย哥哥现在ก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ผู้การชี่เตี้ยวหีเนอไม่กล้าไปตกปลาละเนอก็คือเป็นคำถามเนอละนะ为什么哥哥现在不敢去钓鱼呢ทำไมตอนนี้พี่ชายไม่กล้าไปตกปลาล่ะนั่นนะสิ哥哥说พี่ชายพูดว่า哥哥说后来หลังจากนั้น后来หรือต่อมา哥哥信仰佛教哥哥ก็คือพี่ชายสิ้นอย่างก็คือนับถือนับถือศรัทธาเรียกว่าสิ้นอย่างฝอเจ้าก็คือศาสนาพุทธเรียกว่าฝอเจ้า后来哥哥信仰佛教ต่อมาพี่ชายนับถือศาสนาพุทธเผอสร้างซัวก็คือพระสงฆ์พูดว่าเหอสร้างซัวเหอสร้างก็คือพระสงฆ์ซัวคือพูดว่าซาเซิงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปาณาติบาตซาเซิง有报应ก็คือมีกรรมตามสนองเป็นบาปเรียกว่า有报应ก็คือเป็นบาปกรรมจะตามสนองเรียกว่า有报应ซาเซิง有报应ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาปเป็นบาปกรรมโยเป้ายิ่งเป็นบาปกรรมจะต้องมีกรรมตามสนองเรียกว่าโยเป้ายิ่ง后来ต่อมา后来哥哥就不敢去钓鱼พี่ชายก็ไม่กล้าจึงไม่กล้าจิ้วผู้กันก็คือแปลว่าจึงไม่กล้าจิ้วผู้กัน去钓鱼ไปตกปลา后来哥哥就不敢去钓鱼ต่อจากนั้นหลังจากนั้นมา
ต่อมาพี่ชายก็จึงไม่กล้าไปตกปลา因为钓鱼就是杀生เพราะว่า因为เพราะว่า钓鱼ตกปลา就是ก็คือ杀生เดี๋ยวแก้นิดนึงนะ杀生ก็คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่า杀生ปาณาติบาต杀生นะ因为钓鱼就是杀生เพราะว่าการตกปลาก็คือการฆ่าสัตว์นะครับเราเอาเบ็ดไปเกี่ยวมันขึ้นมามันก็เจ็บใช่ไหมครับเกอเกอจ่ายสัวพี่ชายก็พูดอีกว่าเกอเกอจ่ายสัวอีฟูอีฟูก็คือคนจับปลาอีฟูชาวประมงคนจับปลาเรียกว่าอีฟูผู้เลยอีจับปลาได้แล้วนะอีฟูผู้เลยอีคนจับปลาจับปลาได้แล้วจิ้วป่าอีก็นำปลาป่าอีนำปลาใต้ชี่เอาไปใต้ชี่ใช่ซื้อไม่เอาไปขายที่ตลาดนะจิ้วป่าอีใต้ชี่ใช่ซื้อไม่ก็ได้นำปลาไปขายที่ตลาดนะครับจิ้วป่าอีใต้ชี่ใต้แปลว่านำพาชี่แปลว่าไปช่ายซื่อก็คือตลาดสดไม่นะแปลว่าขายจิ้วป่าอีใต้ชี่ช่ายซื่อไม่ก็นำปลาไปขายในตลาดคนจับปลานะอีฟูจับปลาแล้วก็เอาไปขายในตลาดชั้นทิ้งก็คือร้านขายอาหารเรียกว่าชั้นทิ้งชั้นทิ้งชี่ใช่ซื่อไปที่ตลาดสดชี่ใช่ซื่อมาหยีหลายข่าวซื้อปลามาย่างมาหยีหลายข่าวจั่วเห่าเลยทำเสร็จแล้วจั่วเห่าเลยใช้หนาชี่ไม่จึงได้นำไปขายใช้หนาชี่ไม่จั่วเห่าเลยใช้หนาชี่ไม่ทำเสร็จแล้วจึงนำไปขาย我们去买是食物我们去买พวกเราไปซื้อ去买是ก็คือเป็นหรือคือ食物ก็คืออาหารเป็นอาหารเป็น food 食物นะครับ我们去买是食物โอเค这样就没有罪这样แปลว่าแบบนี้จึง没有จุ้ยไม่มีโทษไม่หยอกแปลว่าไม่มีจุ้ยคำนี้คำเดียวแปลว่าโทษนะครับเจ้าย่างชื่อไม่หยอกจุ้ยแบบนี้ก็ไม่มีโทษเราไปซื้อมาก็คือเป็นอาหารเราไม่ได้ฆ่าเองนะครับเคยหมายหลายชื่อสามารถซื้อมากินได้นะเคยหมายหลายชื่อเคยแปลว่าสามารถหมายหลายชื่อก็คือซื้อมากินนะครับ我们不杀生พวกเราไม่ฆ่าสัตว์นะผู้杀生คือไม่ฆ่าสัตว์นะครับ就不ก็ไม่ก็ไม่จึงไม่我们不杀生就不违反戒律违反ก็คือทำผิดทำผิดเรียกว่าเว่ยฝันเจี่ยรี่ก็คือศีลเรียกว่าเจี่ยรี่เจี่ยรี่แปลว่าศีลผู้เว่ยฝันเจี่ยรี่เจี่ยรี่ก็คือศีลนะศีล5ศีล8ศีล10นะเรียกว่าเจี่ยรี่นะเว่ยฝันก็คือทำผิดเว่ยฝันเจี่ยรี่ก็คือทำผิดศีลผู้เว่ยฝันเจี่ยรี่ก็คือไม่ทำผิดศีลนะครับ我们不杀生就不违反戒律พวกเราไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ทำผิดศีล小弟说น้องชายคนเล็กพูดว่า小弟说哦ก็คือโท
อุทานว่าอ้อเข้าใจแล้วหัวหมิงปายเล่อฉันเข้าใจแล้วหมิงปายแปลว่าเข้าใจหัวหมิงปายเล่อฉันเข้าใจแล้วเสี่ยเสี่ยเก้อเก้อจื้อเตียนขอบคุณพี่ชายชี้แนะจื้อเตียนก็คือชี้แนะชี้แนะแนะนำเรียกว่าจื้อเตียนจื้อเตียนชี้แนะเสี่ยเสี่ยเก้อเก้อจื้อเตียนขอบคุณพี่ชายชี้แนะนะครับก็จบการอธิบายบทที่46นะครับขั้นต่อไปเหล่าซื้อก็อ่านให้ฟัง1รอบ1เที่ยวนะที่46课到河里去捕鱼小弟喜欢吃烤鱼小弟问哥哥鱼从哪里来哥哥说渔夫从水里扑来的小弟再问哥哥说渔夫怎么扑鱼的哥哥笑着说有的渔夫用钓竿钓鱼有的用渔网在水里扑鱼也有的在水里用钓扑鱼来听好呢也有的在水里用钓扑鱼也有的是养鱼来卖的小弟再问哥哥说那哥哥就是跟渔夫买烤鱼来给我吃吧哥哥说不是我是去餐厅买的餐厅有卖烤鱼餐厅去市场买鱼来做烤鱼来卖小弟说小弟说我听到爸爸说泰国水里有鱼田里有大米是不是哥哥说是的泰国水里到处都有很多鱼田里有大米也有鱼哥哥小的时候喜欢到田里去钓鱼现在不敢去钓鱼了小弟问哥哥说为什么哥哥现在不敢去钓鱼呢哥哥说后来哥哥信仰佛教和尚说杀生有报应后来哥哥就不敢去钓鱼因为钓鱼就是杀生哥哥在说渔夫扑了鱼就把鱼带去菜市卖餐厅去菜市买鱼来烤做好了才拿去卖我们去买是食物
这样就没有注意可以买来吃。我们不杀生就不违反戒律。小弟说，哦，我明白了，谢谢哥哥指点。ก็จบนะครับการสอนชั้นพื้นฐานภาษาจีนบทที่46นะครับก็ขอยุติการสอนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับใจเจียน